ใช้มาตรการในการไปยื่นตรวจสอบหน่วยงานรัฐและนักการเมืองมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องปกติโน้ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วต้องบอกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนายศรีสุวรรณจันยาหรือพี่ศรีของใครหลายคนชื่อของพี่ศรีศรีสุวรรณจันยามักเป็นที่พูดถึงอยู่บ่อยครั้งจากข่าวการร้องเรียนและตั้งคำถามในสิ่งต่างๆจนกลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางซึ่งการร้องเรียนของเขานั้นเรียกได้ว่าทำให้หลายๆคนนั้นเกิดความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวโดยเรียกว่าเป็นนักร้องเรียนแห่งยุค2022หรือ2565นี้เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้ศรีสุวรรณก็เคยร้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้ยื่นร้องผู้ว่าคนใหม่อย่างชัชชาติสิทธิพันธ์หรืออาจารย์ชัชชาติในประเด็นป้ายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงเดินหน้าฟ้องอย่างต่อเนื่องซึ่งชายผู้ที่มากับพร้อมท่าโพสชูนิ้วชี้แล้วก็ทำหน้าจริงจังแบบนี้ก็คงจะเป็นใครไม่ได้นั่นคือศรีสุวรรณจันยาและเรียกได้ว่าใบร้องเรียนมีประเด็นเมื่อไรไม่พ้นคุณศรีสุวรรณจันยาหรือว่าพี่ศรีนักร้องเรียนนี่เองถ้าเราไม่สามารถไปกดดันไปชี้นำหรือไปบอกกล่าวหน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายในระดับข้าราชการระดับสูงเนี่ยได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือปลายปัญหานะครับก็คือชาวบ้านได้นะครับผมก็เลยใช้มาตรการในการไปยื่นตรวจสอบหน่วยงานรัฐและนักการเมืองมาอย่างต่อเนื่องคือถ้าไม่เจตนาก็ไม่ควรจะออกมา PR หรือประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าวหรือโพสต์อยู่ในโซเชียลใน Twitter อะไรต่างๆของตนนะครับแต่การมาโพสต์อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการเสแสร้งอ้างว่าจะเอาเก็บมาใช้เองเนี่ยโดยทีมงานเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงถามว่าทีมงานไปเก็บเอามันทํากระเป๋ากันทุกคนหรือเปล่าข้อเท็จจริงก็คือไม่มีนะครับเท่านั้นเองงั้นป้ายหาเสียงคุณชัชชาติจึงถูกลักถูกขโมยไปแล้วคุณชัชชาติเองก็ไม่ไปดําเนินการเอาผิดลงโทษการร้องเรียนซึ่งมีศรีสุวรรณจันยาเป็นหัวเรือคนสำคัญที่ทำให้เขานั้นกลายเป็นที่รู้จักหญิงรู้จักชายรู้จักในปีพ.ศ. 2549ย้อนกันไปกับกรณีของรถเมย์ควันดำและปี2564ไม่กี่ปีเลยที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานี่เองศรีสุวรรณส่งหนังสือร้องนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีการปล่อยควันดำสร้างมลพิษทางอากาศศรีสุวรรณจันยาหรือพี่ศรีเคยส่งร้องเรียนคสช.รัฐบาลพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือศาสนาโดยเขานั้นเคยโดนคสช.เรียกไปปรับทัศนคติมาแล้วด้วยเนื่องจากศรีสุวรรณยื่นร้องเรียนคสช.หลายกรณีเกินไปแม้หลังๆการร้องเรียนของศรีสุวรรณจะดูพุ่งเป้าไปที่ฝ่ายที่มีแนวคิดตรงข้ามกับรัฐบาลแต่ศรีสุวรรณก็ได้ชี้แจงจุดยืนของตนเองว่าตนทำไปเพื่อความถูกต้องฝ่ายไหนทำผิดก็ต้องฟ้องร้องฝ่ายนั้นแม้จะถูกโจมตีจากทุกฝ่ายแต่ศรีสุวรรณจันยาก็ยังไม่หยุดเดินหน้าร้องเรียนต่อไปโดยไม่ยี่หร่ากับฉายานักร้องที่ได้รับมาแม้แต่น้อยเพราะศรีสุวรรณเชื่อว่าการตรวจสอบจะทำให้สังคมดีขึ้นนั่นเองโดยตั้งแต่ปี2565ต้นปีศรีสุวรรณจันยาได้ยื่นฟ้องร้องเรื่องไปแล้วรวม50เรื่องโดยประเด็นล่าสุดที่ทำให้ชื่อของศรีสุวรรณจันยาเป็นที่พูดถึงขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากศรีสุวรรณฟ้องชัชชาติยื่นร้องเรียนกรณีป้ายหาเสียงของผู้ว่าชัชชาติกทม.คนล่าสุดชัชชาติสิทธิพันธ์เหตุเก็บป้ายล่าช้ารวมไปถึงจุดประสงค์อื่นในการนำป้ายหาเสียงไปใช้งานต่อหลังจากนั้นศรีสุวรรณก็ยังคงเดินหน้าฟ้องร้องต่อไปและไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาก็ได้ยื่นฟ้องให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต่อรัฐมนตรีที่ว่าการกระทรวงยุติธรรม
เนื่องจากมีกลุ่มประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานล่าช้านั่นเองและแน่นอนว่าเรื่องล่าสุดที่กลายเป็นประเด็นยักษ์ใหญ่ที่พูดกันถึงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือการยื่นร้องเรียนโน้ตอุดมแต้พาณิชย์กรณีเดี่ยว13เข้าข่ายยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำความผิดจนเกิดกรณีพิพาทวิวาทชกต่อยกันเกิดขึ้นออกไปคุมนุ่มมาก